สมมูลยังไงมาดูถ้าคนที่พี่คิดว่าคนที่รู้จักนะฮะการสมมูลเนี่ย <appointment> ยิ่งน้องเรียนแมทมาเนี่ยนะตัวพิสูจน์แมทเนี่ยตัวปิ้นแมทนะฮะตอนปีหนึ่งเลยใช่ไหมใครเรียนปิ้นแมทนะนองจะเรียน P แล้ว Q นะ p แล้ว Q สมสมูลกับ not p, p หรือ q และอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในการพิสูจน์ด้วยนะครับนะ อ,อภาษาไทยว่าอะไรวะการพิสูจน์แบบแย้งสลับที่นะครับ P แล้ว Q มันจะสมมูรณกับ not Q แล้ว not P นะก็คือสลับที่กันระหว่างหน้ากับหลังแล้วใส่นิเศษเข้าไปนะครับมันจะสมมูรณกันเรียกว่าแย้งสลับที่คอนท่าภาษาคอนท่าแย้งสลับที่ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ลืมนะลืมแล้วนี่แย้งสลับที่นะเ้อช่างมือเนี่ยนะ เขาเรียกภาษาไทยว่าแย้งสลับที่นะครับนะเพราะฉะนั้นข้อที่4เนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นเลยนะครับทุกคนดูแดงไม่ไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนแล้วดําไปเที่ยวคือคพอตัวนี้คือดําไม่ไปเที่ยวก็คือ NotQ แล้วแดงไปโรงเรียนคือ P สลับที่แล้วใส่ Not นะครับเพราะฉนั้น NotP พีาอไปหยุ่งหลังก็ต้องเป็น P Q คิวพอไปหยุ่งหน้าต้องเป็น not Q ใช่ไหม ัวนี้สมมูลกันทุกคนมันต้องอยู่ที่การมองบ่อยๆนะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สี่เลยฮะเอ่อตอใบรู้จักไว้นะการพิสูจน์แย้งสลับที่คือตอนที่เราเรียนจำนไ p r i รินะ้นแมทอ่ะตอนเรียน p r i ้นแมทเนี่ยมันจะมีการพิสูจน์ทางตรงนะครับการพิสูจน์ทางอ้อมก็คือนี่แหละฮะการใช้อ่าตัวแย้งสลับที่นี่แหละนะครับแล้วก็จะมีการพิสูจน์แบบการขัดแย้งนะครับนะ่นะ c o n f น o n t a t i o n คอนท่าโพซีบลืมคำพูดคอนทราดิชันคอนทราดิชันเอเอคอนทราดิชันคือการการพิสูจน์แบบขัดแย้งนะเออโอเคนี่ยังจำได้อยู่ใช่ไหมนะ ของมาหาลัยนี่ลืมหมดแล้วทุกคนนะฮะลืมหมดแล้วนี่้องฟื้นฟื้นบ้างนะครับนะพูดไปก็ฟื้นไปด้วยนะครับนะข้ขอยี่เป็ดครับบาคนมาคนอาจารย์แกพูดอะไรอ่ะอันนี้เรียนไปตอนปีหนึ่งนะไอการพิสูจน์นั่นนะครับทางตรงทางยัดทางตรงทางอ้อมขัดแย้งแจงกรณีอะไรนะอ่ผู้บายเคสแยกรณีไปแล้วนะครับมีการพิสูจน์แบบอะไรนะที่ให้พีหนึ่งอ่ะพีหนึ่งเป็นจริง พีเอ็นเป็นจริงแล้วพีเอ็นบวกหนึ่งก็ต้องเป็นจริงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอุปนัยทางคณิตศาสตร์เ,ออเรน่องชื่อตั้งนานนะครับข้อียิครับถ้ากําหนดให้พีแทนประพ์สองบวกสองเท่ากับสี่คิวแทนประพ์สี่คูณแปดเท่ากับยี่สิบสี่แล้วประพจนพีแล้วคิวมีค่าความจริงตรงกับค่าความจริงของประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้นะเขาบอกอันเนี้ยมีค่าความจริงเป็นจริงนะเพราะนั้นเราก็ต้องมาแกะตรงนี้ก่อนครับ P เนี่ยสองบวกสได้สี่ก็ P เป็นจริง Q 4สคูณแได้ยีบสี่ไม่ใช่เป็นเท็จนะฮะเข้ไหมเราก็มาแกะตรงนี้ฮะ P เป็นจริง Q เป็นเท็จอ๋อมีค่าความจริงตรงกับค่าความจริงของพระพธในข้อใดอ๋อ พีก็นึกว่าพีแล้วคิวมีค่าความจริงเป็นจริงไม่ใช่นะพีเป็นจริงคิวเป็นเท็จมันจะเป็นจริงได้ไงใช่ไหมตัวนี้จะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะฮะพีแล้วคิวจะมีค่าความจริงเป็นเท็จเขากำลังถามทุกคนว่าข้อไหนมีค่าความจริงตรงกับพีแล้วคิวตัวนี้นะเราก็ต้องไปทำสี่ช้อยเนี่ยว่าข้อไหนได้เท็จใช่ไหมฮะก็เริ่มเลยฮะเริ่มถ้าพีเป็นจริงพีเป็นจริงอยู่แล้ว คิวเราเป็นเท็จนะครับนะน็อตคิวก็ต้องเป็นจริงตัวนี้ก็จะกลายเป็นจริงนะน็อตพีพีเป็นจริงน็อตพีเป็นเท็จคิวเป็นเท็จเหมือนกันเป็นจริงนะพีและคิวพีคิวพีและคิวเป็นเท็จนะฮะเชื่อมด้วยท่าแล้วเป็นเท็จข้างหน้าเป็นจริงเพราะฉะนั้น1 2 3สเป็นจริงข้อที่4เป็นเท็จครับคาตอบข้อนี้ตอบชอยข้อสี่ฝนฟับเลยจบไหนไหมฮะต่อาปไปต่อ ข้อ22เอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจํานวนเต็มข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องขีดเช่นใต้ครับเอกภพสัมพัทธ์เป็นจํานวนเต็มนะเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์นะเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องกว่าตาดูช้อยช้อยเป็นตัวบ่งปริมาณนะครับเป็นฟอร์ซัมกับฟอร์ออทวนนิดเดียวฟอร์ออคือทุกค่าต้องเป็นจริงถึงจะตอบว่าเป็นจริงได้นะครับฟอร์ซัมคือมีกรณีเดียวที่เป็นจริงตอบจริงเลยนะฮะ อ่ะเราก็เริ่มครับเราก็ดูข้อ1ฮะ x กาลังสองน้อยกว่าเท่ากับ0นย์หรือ x กาลังสองบวกหนึ่งเท่ากับ0นย์มีคําว่าหรือเอาละครับเราต้องแทน x สักค่าหนึ่งเห็นฟอร์ซัมอยู่ข้างหน้าต้องเลือกสักค่าหนึ่งนะอะไรดีเช่นเราให้ x เป็น0นทุกคนศูนย์กลังสองได้0นย์น้อยกว่าเท่ากัาบ0ย์เป็นจริงไหมเป็นจริงแล้วมันเชื่อมด้วยหรือตรงนี้จะเป็นอะไรช่างมันพี่ไม่สน แสดงว่าข้อความนี้จะเป็นอะไรครับเป็นจริงแน่นอนเพราะนั้นฟอร์ซัมเป็นจริงตัวหนึ่งแล้วก็ส่งผลให้ทั้งหมดเป็นจริงทันทีนะครับเพราะแล้วเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นจริงถูกต้องไหมถูกต้องคะัคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นตอนเลือกเนี่ยต้องเลือกต้องอจะเป็นอะไรเนี่ยมันมีคําว่าหรือใช่ไหมมีคําว่าหรือแลวเขาเลือกให้ตัวนี้เป็นจริงนะ จะส่งผลให้ข้อความนี้เป็นจริงพอข้อความนี้เป็นจริงปับ๊บฟอซามเป็นจริงตัวหนึ่งก็ส่งผลให้เป็นจริงและเขาบอกว่าเป็นจริงแสดงว่าถูกข้อหนึ่งถูกต้องนะะข้ออื่นแสดงว่าข้ออื่นมันผิดเราไปทําดูนะฮะต่อไปข้อที่ยี่สบสามถ้ากำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแล้วข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริงเอกภพเอกภพสัมพัทธ์ครับขีดเส้นใต้ กว่าตาดูช้อยเขาถามว่าข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริงตอนที่พวกเราทำนะอาจารย์แก๊็แนะนําเลยนะน้องจะต้องไปดูช้อยที่มันเป็นฟอร์ซัมก่อนฟอร์ซัมเนี่ยมันเลือกมาสักตัวหนึ่งนะมันจะทําให้ข้อความนั้นเป็นจริงเลยไม,ไ,มไม่ใช่ทำให้ข้อามไม่ไม่ใช่ทําให้ข้อความนั้นเป็นจริงเลือกมาสักตัวหนึ่งที่คิดว่าทําให้ข้อความนั้นเป็นจริงได้นะก็ส่งผลให้ตรนนั้นเป็นจริงเลยนะครับอาจารย์จะไม่ค่อยดูฟอร์อเท่าไหร่ฟอร์ออคืออะไรครับ ฟออต้องแทนทุกตัวต้องจริงทุกตัวถึงจะตอบจริงถ้าแทนตัวหนึ่งเป็นเท็จตอบเท็จเลยนะครับนั่นคือฟออนะนักทันนองตับกลับกันถ้าโจทย์ข้อนี้ถามว่าค่าความจริงในข้อใดเป็นเท็จถ้าถามเรื่องเป็นเท็จพี่จะไปดูฟออ์ก่อนนะครับเพราะฟออยกมาตัวหนึ่งมันจะเท็จเลยนะอ,อันนี้สอนไปแล้วนะครับในปูพื้นฐานเรื่องอตรรกศาสตร์สอนไปแล้วนะครับข้อสามครับเลือกอะไรดีเลือกอะไรฮะ เห็นช้อยเกกำลังสองลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์เฮ้ยเรา x มีศูนย์ด้วยทุกคนแทน x เป็นศูนย์เลยถ้า x เป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นศูนย์กำลังสองได้ศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งติดลบหนึ่งมันจะได้ว่าลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์ซึ่งมันเป็นจริงมันเป็นจริงส่งผลให้ข้อสามก็เป็นจริงกรบผมนี่เลือกต้องเลือกนะหมต้องมีเทคนิคในการทำนะครับ for sum for all นะต่อไปข้อ24ข้อ24สีกำหนดเอกภพสัมพัทธ์อยู่เท่ากับเซ็ตของลบหนึลบไอเอาลจ้จำนวนเชิงซ้อนนะครับเขาบอกโดยที่ I ของเขาเนี่ยเป็นเท่ากับสแควรูบลบหซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จดูตัวที่เป็นเท็จครับนะตัวไหนเป็นเท็จทุกคนแล้วเข้ามาดู การจะดูเป็นเท็เนี่ยทุกคนดูฟออเนี่ยดูง่ายกว่าสอนไปแล้วเมื่อกี้นะครับการจะดูเป็นเท็ดูข้อฟออเนี่ยง่ายกว่านะครับนะแล้วเข้ามาดูทุกคนข้อไหนบางคนบอกโหเดี๋ยวอาจารย์ Z ยกกำลัง36มันต้องเป็นจริงทุกค่าทุกคนค่อยๆทีละตัวลบหยกกำลัง3าหกอ่ะค่อยๆเขียนแล้วกันลบหทั้งหมดยกกำลังสาบหกได้ไรฮะ ได้หนึ่งไหมได้ตรงตามนี้เข้าไหมต่อไปห,หนึ่งหนึ่งยกกำลังสามหกได้หนึ่งไหมได้นะต่อไปลบไอคือฟออเนี่ยต้องแทนทุกตัวครับลบไอยกกำลังสามสิบหกทุกคนลบยกกำลังสามสิบหกเหลือไอกำลังสามสิบหกตัวเดียวนะครับไอกำลังสามสิบหกจากลบกลายเป็นบวกแล้วนะเป็นบวกแล้วนะตรงนี้ไม่สดแล้วนะเพราะมันยกกำลังคู่นะคู่คู่คู่นะคู่คู่ค,ค,คู่ยกกำลังคู่เป็นบวกแล้วนะครับ ไอกำลัง36เผอิญมันหารด้วย4ี่ลงตัวถ้ามันหารด้วย4ลงตัวอะไรก็ตามที่ไอกำลัง4ี่มันจะได้1นะฮะต่อไปอันนี้ก็ได้1อันนี้ก็ได้1อันนี้ก็ได้1 i ไอกำลัง4ตัวนี้ก็ต้องได้1ครับตัวนี้นะไอกำลัง36ก็ได้1นะครับเพราะนั้นทุกตัวได้1หมดเลยแสดงว่าทุกตัวแทนและเป็นจริงหมดเลยแสดงว่าข้อความที่2เนี่ยเป็นจริงแต่ข้อความที่4ข้อความที่4ี่เนี่ยไม่ต้องคุยกันเยอะทุกคน Z กำลังสลบแศศูน น้องดึง Z ออกมาดึงเซออกมาเป็น Z ซตกำลังสองลบหนึท่ากระอันนี้ไม่ต้องแก้อะไรเยอะนะเซออกมาหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเท่ากับ0เพราะนั้นคำตอบข้อนี้จะเป็นเซตท่ากระ0ลบหแล้วก็1ซึ่งเรารู้ว่าคำตอบที่สอดคล้องนี่คือ Z เป็น0ูนย์ลบหนทุกคนดูตรงนี้ลบหมีไหมมีก็ทำให้สมการเป็นจริง หนึ่งมีไหมมีทําให้สมก,การเป็นจริงนะครับแต่ลบไอกับไอจะไม่ทําให้สมก,การน้องเป็นจริงเพราะจะมีแค่สามตัวเท่านั้นที่ทําให้สมก,การน้องเป็นจริงนะครับเพราะนั้นถ้าน้องเอาลบไอไปแทนในนี้มันก็ทําให้สมก,การน้องไม่เป็นจริงนึกภาพทันไหมครับโอเคไหม เพราะนั้นฟอออมันต้องทุกตัวจริงๆแต่วันนี้เราเจอว่าลบไอกับไอไม่ทําให้สมการเป็นจริงข้อนี้ตอบชอ้อยก้อที่4ครับผมฝนฝนไม่จะเป็นต้องรู้ทั้งหมดนะฮะแต่ดูโจทย์ให้เป็นว่าเขาถามอะไรนะฮะเขาถามเป็นเท็จดูฟออ l เขาถามเป็นจริงดูฟอซัมนะครับอ่ะต่อไปข้อที่ยี่ิบห้านิเศษของประพจน์นี้คือข้อใด วันนี้เพิ่งถึงข้อยี่ห้าอีว่ะทุกคนนิเศษของพระพจน์นี้คือข้อใดครับนิเศษนิเศษก็ใส่นิเศษเลย p แล้วคินะทําต้องเบื่อได้แล้วโจทย์นี้นะครับนะสมบูรณ์กันเลยครับน็อตหน้าหรือหลังใช่ไหมแล้วก็ระจายนิเศษเข้าไปนะครับนะก็เป็นน็อตหน้านะกระจายเข้าไปเป็นน็อตน็อตหายไปกระจายหรือเป็นแะนะกระจาย p ก็เป็นน็อตพี หรือจะครท่องได้เลยนะครับนิเศษของหน้าแล้วหลังจะสมมูลกับหน้าและน็อตหลังนี่ตอนที่เราทำบ่อยๆนะครับเราก็จะตรงกันเลยไหมหน้าและน็อตหลังคำตอบข้อนี้คือ P และน็อตคิวครับตอบช้อยข้อที่2ครับผมกดเลยต่อไปข้อที่ยี่นิเศษของข้อความถ้าสมศรีไม่อ่านหนังสือแล้วสมศรีสอบไม่ผ่าน คือข้อใดต่อไปนี้นิเศษนะครับทุกคนวงกลมคําว่านิเศษนะฮะประโยคข,ข้อนี้คือถ้าแล้วถ้าแล้วแสดงว่าถ้าเราให้ p เป็นสมศรีไม่อ่านหนังสือแล้วเราให้ตรงตัวดีกว่านะฮะสมศรีไม่อ่านหนังสือเป็น not p แล้วสมศรีสอบไม่ผ่านสมศรีสอบไม่ผ่านคือ not q นะฮะเราเอาตัวนี้เนี่ย คือเราให้ P เนี่ยเป็นสมศรีอ่านหนังสือพอ not Q เนี่ยอ่โทษ not P ก็จะเป็นสมศไม่อ่านหนังสือเราให้ P เป็นสอบผ่านพอพี่ชอบเรียก P กับ Q สลับกันนะเราให้ Q เป็นสอบผ่าน not Q ก็เป็นสอบไม่ผ่านนะฮะแล้วเราค่อยเทคนิเศษเข้าไปนะเทคนิเศษเข้าไปเพราะโจทย์ถามว่านิเศษคือเท่าไหร่ใช่ไหมก็เป็น not P แล้ว not Q ถ้าใครจําได้เมื่อกี้นี้นะฮะน็อตของหน้าแล้วหลังนะครับจะสมมูลกับหน้าและน็อตหลังนะครับสมมูลกับหน้าและน็อตหลังหลังเป็นตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็น็อตเข้าไปอีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็น p p หรือใครไม่ทันน้องต้องไปกระจายออกมาเนี่ยใครไม่ทันนะน้องต้องไปกระจายออกมายัางไงเราก็ต้องเป็นอยู่ดีนะครับนะ ต้องไปดูตัวพื้นฐานนะครับพี่สอนไว้ว่าหน้าแล้วหลังเปลี่ยนยังไงหน้าแล้วหลังเปลี่ยนเป็นน็อตหน้าพีหายแล้วนะน็อตพีหายแล้วนะน็อตหน้าหรือหลังกระจายน็อตเข้าไปเป็นน็อตพีและคิวอยู่ดีอย่างนัอนต้องเปลี่ยนเป็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ต้องเป็นและครับและก็มีสองช้อยไม่ใช่สองละอันนี้สองช้อยนี้นะน็อตพี not p ก็คือสมศรีไม่อ่านหนังสือเหมือนเดิม สมศรีไม่อ่านหนังสือเหมือนเดิมและ Q ิวคิคือสมศรีสอบผ่านโอเคไหมเพราะ,ะนั้นคําตอบข้อน,นี้ตอบช้อยก้อที่3ครับไม่เป็นต้องเป็นนะครับการเปลี่ยนสมมูลนะอยู่เรื่องแรกๆเลยที่ติวไป E.P แรกๆเลยอยู่ในหัวข้อเดียวกับเ,เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเซตแล้วก็ตรรกศาสตร์ครับหัวข้อเดียวกันนะตอนพี่ติวนะอ่ะต่อไปอย่างที่บอกนะ ทุกคนใครเพิ่งซื้อคอร์สเข้ามาน้องต้องไปดูนะไปดูให้เรียบร้อยว่าปูพื้นฐานอะไรมาบ้างนะครับข้อยีบเก้าผลเฉลยของสมการนี้อยู่ในช่วงใดสมการนี้เป็นสมการค่าสมบูรณ์ผลเฉลยของมันทําไงครับย้ายตัวเลขไปก่อนเป็นห้าลบเเท่ากับหนึ่งส่วนสองเจอค่าสมบูรณ์ต้องปลดค่าสมบูรณ์ถ้าเป็นเท่ากับสซบวกลบนะฮะเพราะนั่นจะเป็น5ลบ x เท่ากับบวกลบ1ส่วน2นะฮะ เนี่ยต้องเขียนอย่างงี้บวกลบหนึ่งส่วนสองแต่ถ้าใครรู้ว่าจะแก้อยู่แล้วน้ก็แยกเป็นสองสมการเลยคือบวกหนึ่งส่วนสองหนึ่งค่าแล้วก็ห้าลบเอ็กเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองอีกหนึ่งค่าถ้าใครจะรู้ว่าต้องแก้อยู่แล้วคือทําบ่อยจนรู้ว่าต้องแยกสมการก็แยกเลยนะฮะอ่ะต่อไปคิดเลขครับแก้สมการย้ายข้างนิดนึงนะย้ายเอ็กไปด้านนู้นแล้วกันย้ายหนึ่งส่วนสองมาด้านนี้เป็นห้าลบหนึ่งส่วนสองเท่ากับเอ็กครับ 5้าสอบลบหเป็น9ก้าเก้าส่วนสองเท่ากับเอนะ็ส่วนสก็คือ4.5จะได้ดูช้อยง่ายๆนะต่ไมยายเอกไปด้านนน้นหนึส่วนสมาบวกเป็น5้าบวกหนส่วนสเท่ากับเอ็กะครับห้าสอวกหเป็น11บเอ็ส่วน 2, 11, สองส่วนสคือ5.5าเท่ากับเเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือก็คืออยู่ในช่วงนี้นะห้ 5, 5, กับ4.5่จนะห้ 5, 5, อยู่ไหน ห้าจุด้ากับสี่จุดห้าอยู่ในนี้นี่ฮะมันมีหกคุมอยู่คุมค่อมเลยนะฮะคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่ใส่สี่ฝนต่อไปสมการค่าสมบูรณ์อ่ะสมการค่าสมบูรณ์นะครับอ่าสมการมีโจทย์สองแบบนะเจอก็ต้องปลดให้เป็นนะครับนะปลดไม่เป็นก็ต้องเป็นนะครับสอนไปในเรื่องหัวข้อจํานวนจริงไปดูด้วยทุกคนต่อไปข้อยี่แปดครับ,รบพิจารณาสมการนี้ ค่าสมบูรณ์ x ลบเจ็เท่ากับหข้อสรุปใดต่อไปนี้เป็นเท็จโอ้โหทุกคนข้อนี้คนออกข้อสอบเนี่ยถือว่าออกข้อสอบได้สวยมากนะครับเขาวัดคนที่ฝึกบ่อยๆนะทุกคนสมการค่าสมบูรณ์เนี่ยเมื่อกี้เราทําไปมันก็ต้องได้2ค่าใช่ไหมใช่ถ้าเป็นแบบเบสิกเบสิกเนี่ยยังไงก็ต้องได้2ค่าแล้วช้อยข้อสามบอกว่าสมการนี้มีมากกว่าสองคตอบ เมากาวแล้วนะครับนะเร,เราต้องก็ข้อนี้ต้องเป็นข้อผิดเลยนะครับสมการค่าสมบูรณ์เนี่ยยังไงต้องได้สองคำตอบมากกว่านั้นไม่ได้แล้วนะครับนะฮะออคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามวัดเลยว่าเราเห็นโจทย์แล้วเราเข้าใจไหมนะบางคนไปนั่งแยกอยู่ใช่ไหมทุกคนนึกสภาพสิบางคนก็นั่งทำอย่างนี้ x ลบเจ็ดเท่ากับหก x ลบเจ็ดเท่ากับลบหกแล้วนั่งแก้สักพักหนึ่ง แล้วก็มาดูทีละช้อยเห็นไหมครับเนี่ยเขาสอบจริงมันเป็นแบบเนี้นะมันทําให้เราเสียเวลาน้องทําได้ไหมทําได้พี่เชื่อใครที่นั่งติวมาแล้วติวเรื่องจํานวนจริงอะไรมาแล้วเนี่ยน้องทําได้แต่ทําข้อสอบไม่ทันทําไม่ทันเวลาเพราะคนออกข้อสอบเขาจ้องจะเล่นทุกคนอยู่นะเขาจ้องอยู่นะเ,เขาอยากให้เราเสียเวลาเยอะๆนะครับเพราะนั้นวันสอบก็ดูทางที่ มันใกล้ที่สุดกับคำตอบนะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ